สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนครภูไพโรจน์นะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกับตั๊กแล้วก็โรสนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นการรีวิวของผลงานของทั้งคู่ก่อนที่หนังยาวของทั้งคู่เนี่ยจะฉายในเวลาไล่เลี่ยกันตอนนี้นะฮะถ้างั้นวันนี้เรามาเจอกับโรสแล้วก็ตั๊กเลยครับจริงๆเราสองคนเอ้ยเราสามคนเคยเจอกันมาแล้วเนาะทั้งคู่ยังไม่เคยร่วมงานกันเนาะเนาะเบื้องต้นเราอยากถามก่อนหลังจากที่ได้ดูผลงานของตัวเองตั้งแต่ก้าวแรกเนาะแล้วก็หนังยาวของตัวเองก็เข้าโรงอยู่เข้าโรงแล้วก็กำลังจะเข้าโรงนะคิดว่าพอได้ทบทวนตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลงเหลืออยู่มั่งในตอนนี้มั้งจากที่ดูมาเนี่ยตักก่อนก็ได้คือเอาจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากฉายเลยเมื่อกี้ดูจบยังพูดกับพี่รถเลยว่าฉันจะฉายหนังของฉันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย คืออายมากแล้วก็เขินมากเพราะว่าพอดูแล้วมันแบบทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยอะไรทำให้คิดอย่างนั้นไม่รู้เหมือนหลายๆอย่างอ่ะโปรดักชันแวลูด้วยวิธีการเล่นวิธีการแสดงคัดการตัดต่อทุกๆอย่างอ่ะดูเป็นถ้าเป็นผู้ก็คือเห่อหมอยอ่ะคือไม่เท่าไหร่ตอนนั้นแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นตัวเองเป็นคนยังไงแหละถึงได้บอกมาตลอดว่าที่ผ่านมาคือตั้งไม่ค่อยชอบตัวเองในช่วงนั้นเลยอะไรเงี้ยคือก็เป็นคนนิสัยไม่ดีอะไรเป็นคนเกี้ยวกาดเป็นคนหัวร้อนเป็นคนโกรธอะไรก็แสดงออก อะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็วันนี้ไม่เป็นไม่ได้จะต้องให้คนอื่นพูดไงทุกวันนี้ก็พยายามใครพูดแบบต้องคอยถามว่าอันนี้เราทำอันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คอมโพไมซ์มากขึ้นอะไรอย่างนั้นใช่ก่อนเดี๋ยวค่อยวกกลับมาที่หนังยาวนะถามโรสมั่งพอได้ดูของตัวเองแล้วเนี่ยจริงๆก็ขายตั๊กเหมือนกันรู้สึกเขินพอเห็นงานเก่าๆของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเขินอะไรเขินว่าทำไมคิดอะไรแดร์ล็อกได้เน่าอะไรได้ขนาดนี้รำคาญตัวเองมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นยังไงอ่ะมันก็คงเป็นเขาเรียกว่าอะไรช่วงนั้นชอบอะไรแบบนั้นแล้วคิดว่ามันก็คงดีในตอนนั้นน่ะแต่พออายุมันเพิ่มขึ้นพอกลับไปดูซึ่งไม่ได้ดูนานมากแล้วเหมือนกันก็แบบขนลุกเหมือนกันอ่ะขนลุกในแง่ไหนขนลุกในแง่ตอนนั้นเยอะเหมือนกันนะ มึงนี่เยอะนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เห็นแบบมันก็เห็นพูดว่าไงเดียเหมือนเวลาชอบดูเอ็นเครดิตอะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนกลุ่มเดิมที่ยังอยู่เพื่อนมีเพื่อนมีนู่นนี่นั่นอาจารย์ที่ยังแบบซัพพอร์ตเราอยู่จนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยไอ้หนังที่เราดูเนี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงที่เราเรียนกันทั้งคู่เลยป่ะถูกไหมถ้าของตากาคือช่วงที่ยังเรียนหมดเลยสามเรื่องแรกเนี่ยปีสองปีหนึ่งปีสองเรื่องสุดท้ายนี้น่าจะประมาณปีสี่ไม่มีเรื่องไหนที่เรียนจบมาแล้วทำงานสักพักเราทำเลยไม่มีค่ะของโรสมีแค่เรื่องเดียวคือ Swimming Pool ก็คือเป็นแบบหนังสั้นเรื่องเดียวแล้วก็ข้ามมาหนังยาววันนี้แต่ว่าไอ้วิดีโอที่เห็นคือแบบก็ทำเล็กๆน้อยๆทำเองระหว่างที่เรียนจบจนถึงตอนนี้แบบเพิ่งเรียนจบหรือว่าไปเรียนเยอรมันก็มีทำแบบวิดีโอเก็บไว้อะไรเงี้ยเฉยๆค่ะไม่ได้ทีทว่ามันจะต้องแบบโอ้เป็นหนังสั้นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังทั้งสองเรื่องมันกลายเป็นเหมือนบทบันทึกช่วงเวลาของความเป็นวัยรุ่นของทั้งคู่นะถูกป่ะอยากรู้ว่าตอนเป็นวัยรุ่นของเราเนี่ยเราคิดอะไรกันอยู่อะตอนนั้นนะวัยรุ่นตอนไหนอะวัยรุ่นวัยรุ่นปลายหรือว่าวัยรุ่นนักศึกษาทำหนังเนี่ยตอนนั้นอะก็จะบ้าการเมืองแหละก็จะบ้าการเมืองแล้วก็จะสนใจเรื่องพวกนี้มากเป็นพิเศษคือไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ไม่สนใจแต่ว่า
ทุกวันนี้ก็สนใจแต่ว่ารู้จักวิธีที่จะระบายออกแบบอื่นมากขึ้นอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนด้วยสภาพแวดล้อมที่มันเป็นห้องเรียนมีอาจารย์ที่เวลาเขาสอนแล้วเขาฟอร์สเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังแล้วตอนนั้น Facebook มันกำลังมาใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเกี้ยวกาดมากซึ่งเราก็ไร้เดียงสาแหละเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราพิมพ์อะไรลงไปแล้วมันเอฟเฟคกับเรายังไงอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นช่วงนักศึกษาซึ่งก็เราแต่ว่าก็มันดีค่ะถ้าย้อนกลับไปก็มันดีเมื่อกี้ดูก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เมื่อกี้ดูก็คือเพื่อนกูตลกดีว่ะหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมตอนเรียนมหาลัยมีทุกเพื่อนเล่าข้างเป็นคนตลกหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะตลกกับเรื่องซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้รู้สึกว่าชีวิตมหาลัยก็มันดีเหมือนกันแต่จริงๆมีเพื่อนน้อยก็มีเพื่อนปรากฏบนจอประมาณนี้แหละก็คือนิสัยเสียกันหมดก็เลยไม่มีใครคบแล้วของโรสอะตอนตอนนั้นอ๋อตอนนั้นเป็นคนยังไงอ๋อเพราะมันคืออันนี้อาจจะตรงข้ามกับตาหมายถึงว่าถ้าดูจากคอนเทนต์เราไม่ได้มันก็คงมีเรื่องหมายถึงการเมืองมันอยู่ในชีวิตมันอยู่ในความคิดอยู่ในการกระทำใดๆโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวอะไรหรอกแต่ตอนนั้นเราว่าเราหมกมุ่นกับตัวเองมากกว่ามันแบบมันเป็นช่วงแบบโอ้ยปัญหาของฉันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินอะไรเงี้ยหรือปัญหาคือถ้าพอโตแล้วมองมันเหมือนปัญหาเด็กเมืองคนหนึ่งอะที่แบบอะไรของกูวะช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเราแค่รู้สึกว่ามันก็คงเป็นปัญหาแบบปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแบบตัวเองความครอบครัวความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เมื่อโตขึ้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีวงกว้างกว่านั้นว่ะหมายถึงว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตที่มันสัมพันธ์กับตัวเองโดยตรงอะไรเงี้ยเราว่าเหมือนงานเรามันอาจจะค่อยๆออกมาจากตัวเองสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องตัวเองแหละแต่เราว่ามันอาจจะออกมาเขาเรียกอะไรอ่ะต่อจุดกับอันอื่นบ้างอะไรเงี้ยมากขึ้นมั้งอ๋อแล้วก็อย่างนึงที่เห็นก็คือที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้จนถึงหนังยาวเรื่องแรกฉายลงของตัวเองก็คือชอบเอาเสื้อผ้าตัวเองไปให้นักแสดงใส่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าเป็นตั้งแต่หนังสั้นเรื่องแรกๆอะไรอย่างเงี้ยชอบเอาเสื้อผ้าตัวเองแม้แต่หนังยาวก็เอาเสื้อผ้าให้นักแสดงให้นักแสดงนางเอกใส่อะไรอย่างเงี้ยเกินครึ่งของที่นางเอกใส่ในเรื่องอ่ะก็คือเป็นเสื้อผ้าเราก็คือนางเอกก็คือเราไม่ใช่คนคือครึ่งเหมือนกันน่ะพี่อ้วนก็เขียนด้วยกันก็น่าจะรู้ว่าแบบครึ่งว่าเราจริงๆอ่ะเราอยากเรามีวิธีการพูดอยากให้มันพูดประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้มันเสื้อผ้าหน้าผมมันประมาณนี้แต่ว่าลักษณะนิสัยใจคอมันลึกๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เราวิธีการตัดสินใจอาจจะไม่ใช่เราอะไรเงี้ยคือจริงๆก็รู้สึกว่าตัวละครหนังยาวอะค่ะมันค่อนข้างเป็นยูโทเปียของเราเหมือนกันหมายถึงว่าเราไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตแบบมันอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วเราอยากเป็นแบบมันอะไรเงี้ยมันแต่ว่าในหนังสั้นอะก็คือเป็นเราทั้งหมดแต่พอเป็นหนังยาวปุ๊บแล้วก็กลับกันทีเนี้ยเราได้ดูหนังยาวของทั้งคู่แล้วแล้วส่วนตัวเราเห็นคอนเนคชันบางอย่างระหว่างไอ้งานชุดนี้แล้วก็หนังยาวของทั้งคู่นะแต่อยากถามมุมมองของตัวเองอะว่าแบบพอได้ดูเนี่ยเราเห็นคอนเนคชันตรงนั้นไหมอะที่ว่าแบบมันลงเหลืออะไรมาสู่หนังยาวของเราบ้างเราว่าหลักก็เหมือนเดิมแหละเราว่ามันก็เป็นเรื่องตัวเองหมายถึงพอเห็นแล้วเราไม่ได้มีแมททีเรียลจับแมททีเรียลอื่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนพอดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทำงานกับตัวอักษรก่อนทุกอันแทบจะทุกอันเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นสมมติว่านั่งอ่ะในนั่งดูสวิมมิ่งพูลแล้วก็แบบเฮียเหมือนมันแบบเขียนอะไรอ่ะแต่คือตอนนั้นมันอาจจะรู้สึกว่าคำนี้มันสวยจังหรือว่าคำนี้มันแบบโอ้ฉันอ่านเจอในหนังสือในช่วงนั้นหรือว่าฟังเพลงในตอนนั้นหรือดูหนังแบบโอ้อินหนังยุโรปมากเลยเขาพูดกันสวยจังแต่มันภาษาไทยแล้วมันแบบมันไม่เข้าอ่ะแต่ตอนนั้นมันอาจจะเป็นการรวบรวมความชอบในเวลาช่วงนั้นน่ะที่มันมาจากแบ
เทคหรือบันทึกหรืออะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยอย่างในอย่างหนังยาวมันก็มีความบันทึกเหมือนกันมันมีความแบบเก็บนั่นเก็บนี่มาแบบประติดประต่อกันบางอย่างอะไรเงี้ยเหมือนพอดูแล้วเราเป็นคนทำงานแบบไม่ได้เป็นชิ้นเดียวขนาดนั้นอะหมายความว่ามันมีการหยิบนั่นหยิบนี่มารวมกันเขาเรียกว่าอะไรเข้ากันมั่งไม่เข้ากันมั่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมติอย่างไองานแบบมั่วๆที่ถ่ายผนังอะคือจำได้ว่าตอนนั้นคือแบบอยู่เพิ่งไปเยอรมันใหม่ๆแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนภาษาแล้วเราไม่ได้ทำงานวิดีโอหรือไม่ได้ทำงานอะไรเลยแล้วรู้สึกตัวเองแบบแม่งกูไม่โปรดักทีฟเลยวะต้องทำอะไรสักอย่างนึงออกมาโดยที่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยก็พอเขียนเสร็จปุ๊บเออไม่รู้ถ่ายเล่นๆละกันก็แค่หยิบกล้องมาโดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเป็นวิดีโอแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ก็เออทำให้พอทำแล้วมันไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ขนาดนั้นแต่มันคิดแค่แบบความฟินหลังจากที่ได้ทำเสร็จแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่าหมายถึงว่ามีค่าในเชิงแบบเฮ้ยกูมีงานหนึ่งชิ้นแล้วเว้ยแต่ว่าไม่ได้ให้คนอื่นดูนะแต่หมายถึงมันเป็นแบบความอะไรอะความส่วนตัวเองที่แบบเออมีหนึ่งมีอะไรที่จับต้องได้หนึ่งอย่างบันทึกช่วงนี้หนึ่งอย่างที่แบบเห็นชัดอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องให้พี่อ้วนพูดอะไรเพราะแบบมันเชื่อมโยงไว้คือจริงจริงแต่เองก็คือจะมองไม่ขาดจะมองตัวเองไม่ขาดขนาดนั้นว่าหลงเหลืออะไรไปบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้พี่รัวเพิ่งบอกเหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งที่จากหนังสั้นไปหนังยาวอ่ะที่ยังเหลือก็คือความเป็นธรรมชาติของไดอะล็อกที่ตัวละครมันพูดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาตาเขียนบทอ่ะคือตาจะเวลากำกับตาจะบีบนักแสดงตลอดว่าโอเคลืมบทไปเลยบทมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าบทมันเป็นอย่างนี้นะเมสเซจมันคืออันนี้แต่ว่าเธอต้องพูดให้เมสเซจนั้นออกมาโดยที่มันเป็นภาษาของเธออะไรเงี้ยหรือว่าตอนเวิร์กช็อปอ่ะนักแสดงมันจะจำบทมาทุกบรรทัดเลยเราก็บอกว่าจำบทได้ใช่ไหมแปลว่าเข้าใจใช่ไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้าใจว่าอะไรอะไรเงี้ยก็คือจะทำงานกับขั้นตอนเวิร์กช็อปนานมากเพราะว่านักแสดงในหนังยาวของเราอ่ะเรารู้จักแค่บางคนนอกนั้นคือเราไม่รู้จักตัวตนของเขาเลยว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าให้สมมติว่าบทเนี้ยเราเขียนขึ้นมาให้เธออะไรเงี้ยเรารู้จักเธอมาก่อนเราถึงเขียนอะไรเงี้ยนักแสดงเขาก็จะจินตนาการไปของเขาเองหรือบางส่วนอ่ะเขาก็จะบอกว่าบทมันเหมือนเขาจริงๆเขาก็จะเล่นได้แล้วก็มี acting coach คอยช่วยมันขั้นตอนการเวิร์กช็อปในหนังยาวมันเลยสำคัญมากๆมันเลยที่ทุกคนจะไปเห็นนะมันก็เลยอาจจะได้รับคำชมตรงนี้เยอะหน่อยว่านักแสดงมาเล่นกันเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยส่วนหนังสั้นอ่ะที่มันธรรมชาติเพราะว่าทุกๆคนที่เราเอามาเล่นอ่ะเรารู้จักเขาหมดเลยเรารู้จักหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราเขียนบทหรือว่าเขียนไดอะล็อกอ่ะเราก็จะนึกถึงเขาเป็นคนแรกแล้วเราพอเขียนบทเราก็ชวนเขาเล่นเลยเขาก็จะเล่นได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจสิ่งที่เราอยากพูดเขาก็เลยพูดในสิ่งที่เราอยากให้เขาพูดได้อย่างดีก็เหมือนอยู่บนฐานของเพื่อนอยู่แล้วเนอะใช่ต้องถามพี่อ้วนกลับดีกว่าใช่พี่อ้วนเห็นอะไรมากกว่าเพราะพี่อ้วนดูแล้วสองเรื่องไงเดี๋ยวก่อนจะถามเรานะเราอยากรู้ว่าจุดคือพอเราดูทั้งสองคนแบบเทียบกันอย่างนี้แล้วมันเห็นชัดว่าแบบจริงๆทั้งคู่อ่ะมีแค่จุดร่วมอย่างเดียวคือเป็นผู้หญิงที่ทำหนังและอายุวัยใกล้เคียงกันแค่นั้นเองแต่แนวทางตั้งชื่อกุหลาบไฟแล้วพี่รถชื่อรถโปรแกรมเราชื่อเบิร์นนี่ไงแต่ว่าเห็นชัดเลยว่าแบบแนวทางการทำหนังของคู่ต่างกันมากเลยเราอยากรู้ว่าจุดเหมือนจุดยืนไหมในการทำหนังของทั้งคู่มันคืออะไรจุดยืนนะคือแบบอะไรที่ทำให้เราจะทำหนังสักเรื่องหรือว่าแบบเวลาทำหนังสักเรื่องแล้วเราคิดกับอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือตากอ่ะเป็นคนชอบฟังเรื่องเมามอยนินทาเป็นคนขี้นินทาด้วยคือจริงๆแล้วคนนั้นอาจจะไม่ได้มีท็อปิกกับเราหรอกแต่เราแบบเราชอบที่จะพูดถึงอ่ะแต่คือไม่ได้มีพิษมีภัยนะคะแค่อยากพูดเฉยๆแค่อยาก
คือไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอ่ะอยากแบบเล่าให้เพื่อนสนิทฟังว่ามึงกูไปเจอคนนี้มาแบบๆๆอะไรเงี้ยเออแล้วการเล่าของเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอนมันเป็นฟีเจอร์มันเป็นขั้นตอน1 2 3อ่ะมันเริ่มเล่าอย่างงี้แล้วมันก็ไปมึงรู้แล้วมันสุดท้ายอ่ะมึงรู้หรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเพื่อนก็จะแบบยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่ามันเป็นเหมือนแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบาเราก็เลยรู้สึกว่าเราถนัดแบบนี้ถนัดแบบ1 2 3 4 5เออแล้วก็หรือถ้าจะแบบ10 7 1 2 3อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีแพทเทิร์นที่กำหนดมาแล้วว่าจะเล่าแบบนี้เราต้องรู้เรื่องตัวเองก็ต้องรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำหนังที่ตัวเองรู้เรื่องอะไรอย่างนั้นน่าจะเป็นจุดยืนอะไรแบบเหมือนชอบเล่าเรื่องอ่ะชอบเล่าเรื่องชอบเมามอยเออนี่เห็นชัดมากหนังทุกเรื่องเมามอยหมดเลยแบบคือในฉากอ่ะตัวละครหลักก็เล่นไปอะไรเงี้ยใช่ปะคือเราก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันตอนวันรอบสื่อที่ไปดูอะไรเงี้ยเอ้ยกูนี่เป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในเฟรมพร้อมกันโดยไม่สนใจว่าตัวละครหลักมันจะทำอะไรโดยที่แบบตัวละครหนึ่งแม่งตกเฟรมไปแล้วแต่ว่าก็ยังให้มันเล่นอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ตัดมันออกเลือกคัดนั้นมาใช้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออเหมือนให้ทุกอย่างตัวละครรายล้อมเมามอยไปตัวละครหลักก็เล่นไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพิ่งสังเกตเหมือนกันจบของโรสนะไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะจุดยืนหรือเปล่าแต่เป็นวิธีการทำงานก็ได้เหมือนแบบเราว่าเราคงก็เนี่ยก็คล้ายๆกันก็เป็นคนชอบเล่าเรื่องนั่นแหละแต่แค่เป็นคนชอบเรื่องตัวเองอ่ะเออเหมือนว่าเราว่าคือเริ่มแรกเราชอบเขียนก่อนใช่ไหมพี่แล้วพอมันเขียนปุ๊บอ่ะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการเล่าเรื่องมันคือการเขียนอย่างเดียวแล้วก็เขียนแต่พอเอามาเจอเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกว่าภาพยนตร์ก็ได้เอาเป็นเครื่องมืออะไรเงี้ยเออมันเล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วยว่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทิ้งไอ้เขียนขนาดนั้นน่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นแบบโหฟิล์มเมเกอร์หรือเราก็ไม่ได้เป็นนักเขียนขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยากเล่าด้วยวิธีการนี้แต่โอเคช่วงหลังๆมันอาจจะมีความเป็นหนังมากกว่าอยู่ในหรือจริงๆมันก็คือรวมกันอะอย่างสมมุติหนังสือที่อย่างหนังสือหรือเรื่องสั้นที่เราเขียนไงวิธีการเขียนบางอย่างมันก็เล่าเป็นภาพเหมือนหนังอะมันมีความแบบยืมกันไปยืมกันมาอะไรเงี้ยแล้วเราว่าอีกอย่างที่เราทำเป็นประจำโดยไม่รู้ตัวก็เขียนถ่ายรูปวิดีโอโดยที่ยังไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ว่ามันจะต้องเป็นหนังแบบไหนอย่างเงี้ยเหมือนแบบสมมุติตอนไอ้หนังที่ไปอัดไอ้เรื่องสุดไอ้เรื่องก่อนสุดท้ายอีที่เป็นรูปถ่ายเบอร์ลินอะเครื่องนั้นเหมือนแบบว่าเรากลับมาจากเยอครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้กลับมา2ปีเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าคือพ่อกับแม่มันอยู่ด้วยกันใช่ป่ะแล้วพ่อก็ย้ายไปอยู่ที่สวนยางคนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยไปเยี่ยมพ่อกันมั้ยอะไรเงี้ยก็ไปแล้วก็มีกล้องแค่ตัวเดียวกล้องอีโซนี่เล็กๆอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นกล้องหนังขนาดนั้นก็ถ่ายรูปเล่นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอกลับคือเหมือนพอเราไปอยู่ที่นู่นนานๆแล้วการที่เรารู้สึกเราอยากคอนแทคกับครอบครัวหรืออยากเก็บอะไรบางอย่างไว้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้รู้หรอกว่าแม่จะไปหรือจะไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ก็แค่แบบเออถ่ายเขาเล่นๆทำเป็นแบบโฮมวิดีโอขำๆก็ได้ให้ตัวเองดูอะไรเงี้ยมากหน่อยก็แชร์ใน Facebook จบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าโอ้โหฉันจะทำหนังที่ว่าด้วยครอบครัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บก็ถ่ายเล่นนะพ่อพาไปเดินดูสวนยางเนี่ยนะชีวิตเขาบาบาบาซึ่งแบบเราไม่ได้คุยกับเขานานจำไม่ได้เรากี่ปีอะไรเงี้ยจนโมเมนต์นึงที่นั่งอยู่ใต้ถุนแล้วเขาก็ค่อยๆถามว่าแบบแล้วอยู่นู่นเป็นไงชีวิตเป็นยังไงเราคอนเวอร์เซชันมันแบบมันธรรมดาจนแบบจนรู้สึกแปลกในแปลกไม่ได้แปลกดีหรือไม่ดีอะก็เลยตัดสินใจว่าก็เนี่ยสมมติมีกล้องแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยเขาเป็นมุมเสยหน้าพ่อไปแล้วก็พูดแล้วก็กดอัดโดยที่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรแต่แค่เก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่พอแบบแม่งอัดไปเรื่อยๆแล้วพออยู่ดีก็มารู้ว่าพ่อเคยไปอยู่เยอรมันตั้งเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะเคยรู้แต่ไม่ได้ทีดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญขนาดนั้นอะพอเรารู้ปุ๊บมันก็เลยแบบมีก้อนอีกอย่างนึงที่มันโผล่เข้ามาว่ะมันก็อาจจะไม่ได้เรียกคอนเซปต์แต่มันแบบมันมีเรื่องที่เราไม่ได้รู้จากเขาอีกเยอะมากก่อนที่เราเกิดอะไรเงี้ยมันก็อยู่ดีมันก็มีไอเดียบางอย่างโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกตอนคุยอีกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอัลบั้ม
ที่พ่อไปอพอกลับกรุงเทพมาแม่ก็เอาอัลบั้มนี้มาให้ดูจริงๆแล้วมันแบบแต่ละภาพคือมันเป็นภาพที่เราก็ไปถ่ายอะมันเป็นสถานที่เดียวกันถนนเส้นเดียวกันแค่เวลามันเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งเผลอๆบางมุมแม่งเราถ่ายมุมเดียวกับพ่อเลยแต่ว่ากำแพงแม่งไม่อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ย มันก็เลยเป็นแค่เป็นที่มาของงานโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเอ้ยคอนเซปต์มันคือแบบนู่นนี่นั่นนะแต่มันเป็นแค่แบบการประกอบร่างของอ่ะอีรูปถ่ายที่เราเพิ่งรู้จากแม่ว่าพ่อไปกับอีคอนเวอร์เซชันที่เราอัดมาพอมันอยู่รวมกันมันก็เข้ากันมั่งไม่เข้ากันมั่งอ่ะแต่มันก็แบบมันก็เหมือนเป็นบันทึกหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าไอ้นี้มันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือน practice เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบฝึกหัดแบบเหมือนแบบฝึกหัดตัวเองบางอย่างแล้วอย่างนครสวรรค์มันก็คือมีพาร์ทนี้แต่มันก็ไม่ใช่แบบนี้แต่มันก็มีความแบบรวมกันมีแฟกเมนต์มีนู่นนี่นั่นบางอย่างที่ทั้งเข้ากันและไม่เข้ากัน อยู่ในหนังอะไรเงี้ยคืออันนี้อยากรู้ว่าไอเดียของเรื่องนั้นน่ะกับนครสวรรค์คือมันมาพร้อมกันไหมหรือว่าคืออย่างไอเบอร์ลินอันเนี้ยมาก่อนแล้วคือเหมือนแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเมื่ออยู่ที่นู่นอาจจะคอนเนคกับท็อปิกนี้ว่ะท็อปิกแบบแม่ท็อปิกกับบ้านคือมันเป็นเรื่องปกติของเวลาไม่จำเป็นต้องคนที่อยู่เมืองนอกนะหมูตากมาอยู่กรุงเทพเนี้ยมันมีความคิดถึงบ้านแบบอยู่แล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบเข้าใจหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราอยู่บ้านเราไม่ค่อยคิดถึงแต่พอเราไม่อยู่เราจะคิดถึงอะไรเงี้ยแต่บางทีถึงกลับบ้านมาก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกแต่มันแบบมันเป็นสิ่งที่ดึงกันไปดึงกันมาแล้วเราชอบแบบอย่างแบบแม่โทรมาก็อัดเสียงไว้โดยที่ไม่ได้คิดอีกว่าจะมาทำอะไรอะไรเงี้ยไอ้พวกก้อนๆนี้มันก็เลยแบบมาทำในนครสวรรค์ซึ่งจริงๆโปรเจกต์แรกมันคือง่ายที่สุดก็คือเพื่อเรียนจบแหละแล้วมันก็ค่อยต่อยอดผสมนู่นนี่นั่นเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยทีนี้พอทั้งคู่ได้ดูงานของกันและกันแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าพอเห็นงานของกันและกันแล้วคิดว่ามันมีอะไรบ้างไหมที่แบบอันนี้เราอยากมีมั่งอันนี้เราไม่มีอันนี้เราขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยของตักมีไหมตอบอย่างนี้แหละความธรรมชาติบางอย่างแหละหมายความว่าคือเราไม่ได้บอกงานแบบเราไม่ธรรมชาติแต่เราว่าของตักมันมีความเพียวบางอย่างอ่ะมันมีความแบบเหมือนนักแสดงที่คุยกันมันดูแบบเราจะฟังตรงไหนก็ได้อ่ะมันเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนด็อกอ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเอากล้องไปตั้งไว้อ่ะแล้วปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะหรืออย่างแบบไอ้เรื่องสุดท้ายชอบมากเลยมันเหมือนแบบมันไม่ได้ขุดมาเพื่อที่จะแบบคุยการเมืองนะแต่ว่ามันเป็นไดอะล็อกที่เอาจริงๆคนเขียนมันเขียนได้เหรอวะนึกออกไหมหมายถึงว่าในความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่บทที่คนสามารถเขียนแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ได้อ่ะมันต้องใช้ตัวคนเล่นอ่ะมันต้องใช้ความคิดของเขามันต้องใช้แบบของเขาอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเขียนให้เขาแต่ว่ามันบังคับให้เขาเล่นแบบที่เราเขียนไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยของตั๊กมีไหมคือตั๊กรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอย่างนึงคือไม่สามารถเล่าความรู้สึกที่มันซับซ้อนมากๆได้ความรู้สึกของตัวเองเออๆความรู้สึกที่มันซับซ้อนมากๆแล้วเล่าออกมาเป็นหนังได้อ่ะอันนี้คือปัญหาใหญ่ของตั๊กเลยเหมือนกับว่าเรียบเรียงความคิดนี้ไม่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตัวเองอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่มีอะไรก็พูดนั่นแหละที่อยากเป็นเหมือนกันเลยรู้สึกว่าคือบางคนที่เขาไปดูหนังยาวของตั๊กมาแล้วตั๊กก็อ่านทั้งหมดเลยนะเขาก็บางคนเขาก็ซึ่งตั๊กก็เห็นด้วยว่าอยากอย่างพี่โรสอย่างเงี้ยเขาพี่โรสก็บอกว่าอยากเห็นความหนักแน่นของอะไรบางอย่างของตัวละครมากกว่านี้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่เราโตมาหรือว่าที่เราอยู่อ่ะโอเคมันอาจจะมีความหนักแน่นในบางมุมแต่ว่ามองด้วยตาและการสัมผัสพูดคุยอ่ะเขาสบาย
เขาซอฟต์และเบาบางอะไรงั้นนะแต่ว่าจะพูดยังไงดีคือในฟีลลิ่งเราก็รู้แหละว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันหนักๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่สื่อสารตรงนั้นออกมายังไม่ค่อยเก่งที่มันจะแบบไปทัชคนที่เขาอยากเห็นมุมนี้อะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เราก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและพยายามมากกว่านี้แล้วจากที่ได้ดูย้อนกลับมาดูงานของตัวเองอีกครั้งแล้วเนี่ยคิดว่ามีอะไรไหมที่แบบเป็นบทเรียนว่าอันนี้ควรทำหรืออันนี้ไม่ควรทำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันไหนที่แบบเอ้ยเราลืมไปแล้วว่าเราเคยทำได้วะหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมสิ่งแรกที่แต่ดีใจที่ได้ทำนะคะทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดดีใจที่ตัวเองได้ทำนะตอนนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่อง production value แหละแล้วก็ความรู้สึกเลยเออจริงๆเราว่ามันสำคัญแต่มันเห็นเป็นสเต็ปเลยนะว่าแบบมันดีขึ้นเออไม่รู้ค่ะแต่ไม่ชอบงานตัวเองเลยถ้ายังกลับมาดูอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็น production value แล้วก็เรื่องอะไรอ่ะเรื่องความเห่อหมอยอ่ะเราว่ามันมีเยอะเกินไปอ่ะอะไรวะอะไรเงี้ยคิดว่าเรื่องล่าสุดไม่มีแล้วไม่รู้คิดว่าเขียนนั่นน่ะหลอกเอออะไรอย่างนั้นค่ะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราว่าไอ้ตอนที่ตัดสินใจทำมันนั้นมันคงเชื่อแบบนั้นจริงๆแหละแต่ว่าเมื่อมันเวลามันผ่านไปอ่ะมันก็แบบโอ้ยเท่านั้นเองแต่ว่ารู้สึกว่าทุกงานก็เหมือนที่ตั๊กบอกแหละทุกงานที่ทำในตอนนั้นเราก็คงคิดแบบนั้นอ่ะแล้วก็สิ่งที่บอกว่าอยากเก็บเราว่าเมื่อก่อนเราอาจจะถ่ายหรือคิดอะไรง่ายกว่านี้หมายถึงแบบเห็นเครื่องพิมพ์ดีดตอนนั้นจำไม่ได้อ่ะก็เห็นวางอยู่แล้วก็แบบเล่นแม่งเลยละกันพอเล่นเสร็จไอ้เหี้ยหมึกจะหมดก็เลยถ่ายแล้วก็คิดแล้วก็ถ่ายแค่นั้นเองไม่ได้แบบไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่งานมันออกมามันก็เลี่ยนแหละแต่มันก็แบบมันก็ง่ายขนาดนั้นอะจริงๆทำแล้วอาจจะแค่10นาทีเองอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบหรืออย่างไอ้เงาอย่างเงี้ยก็ครึ่งชั่วโมงอะมันไม่ได้แบบโอ้โหต้องมานั่งคิดเยอะหรืออะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายโอเคการคิดเยอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่แบบแค่เมื่อก่อนมันอาจจะแบบกล้องมันอาจจะโอ้หยิบแล้วก็ถ่ายเสร็จไม่ต้องทำสีไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องอะไรมากใส่เทคคอเดียนู่นนี่นั่นจบแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแบบหนึ่งที่ตัวเองทำไม่เป็นและกลัวแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำได้ก็คือการถ่ายตัวเองการบันทึกเสียงตัวเองอ่ะ คือเหมือนกับว่าอะไรพี่ก็คือว่าอย่างเช่นคือตั๊กอยากอัดโทรศัพท์อัดเสียงเวลาแม่โทรมาคุยกับตักมากเลยนะคือถ้าอัดออกมาทุกคนต้องคิดว่าทำไมต้องคุยกับแม่รุนแรงขนาดนั้นแบบจะโวกเวกโวยวายว่าเวลาคุยโทรศัพท์กับแม่แบบว่าทำอะไรไม่ได้ยินหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เป็นภาษาอีสานไงก็คือคนที่จะแบบคนบ้านนักพูดกันอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอจะอัดแล้วอ่ะกลัวว่าตัวเองจะแอคติ้งเพราะว่ารู้ว่ามีเครื่องอัดอยู่แล้วไม่เคยทำสำเร็จเลยหรือแม้กระทั่งการเอามือถือมาเซลฟี่กับตัวเองแล้วก็อัดวิดีโออ่ะคือกลัวแอคติ้งอ่ะกลัวตัวเองแอคติ้งแล้วไม่ดีแล้วจะแบบปลอมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นทำอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำได้แต่ก็มีนี่หนังที่อันนั้นเพื่อนถ่ายไงไม่ได้ถ่ายเองก็บอกมึงถ่ายกูหน่อยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอันนั้นเล่นเป็นตัวเองไงเล่นเป็นแบบอินเนอร์ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันต่างกันยังไงก็มัน acting หมายถึงว่าแบบถ้าสมมติอยากได้อะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะ realistic แบบจริงใจแบบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไม่รู้ดีจะพูดยังไงดีเอ้ยแต่อันเนี้ยคือของตั๊กอันเนี้ยมันเราว่าอันเนี้ยมันซับซ้อนคือหมายถึงว่า acting เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเพื่อนมั้งด้วยความที่อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนสนิทด้วยไง2 3คนนั้นน่ะคือเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยในทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันอยู่เป็นเพื่อนที่ด่าครูด่าอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ด้วยกันได้ก็สนิทกันเล่นอะไรก็ได้ตั้งกล้องมาไงก็ไม่เขิน
ต่จุดเนี้ยโรสทำเหมือนกันนะเพราะก็เหมือนบันทึกเรื่องตัวเองใช่ป่ะแล้วก็มันมีหลายอันอย่างอันนี้ก็มีที่แบบบันทึกเสียงใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งแล้วก็นครสวรรค์ด้วยซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราจะทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันบังคับไม่ได้จริงๆแล้วว่าสุดท้ายเราแอคแหละหมายถึงว่ามันไม่ได้แอคแต่เราลีดไดอะล็อกแหละหมายถึงโอเคครั้งที่คนกดแบบเรคคอร์ดปุ๊บอะมันรู้มันแบบ2นาทีแรกมันคือแบบเนี่ยเรากำลังทำเรากำลังอัดแต่ถ้าผ่าน2นาทีไปแล้วมันแล้วเราอยู่กับแม่สมมุติเราก็จะลืมไปนะมันอาจจะไม่ได้ลืมแต่มันไม่ได้ไปนั่งคิดก้อนว่าแบบกูกำลังอัดเสียงอยู่อะไรเงี้ยแต่แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองแหละโอเคมันอาจจะมีกลับมาแบบออกกำลังอัดเสียงอยู่เราก็อาจจะแอคกลับมาแอคเหมือนเดิมอะแต่มันแล้วยังไงล่ะสุดท้ายแล้วเวลาเราคุยกับใครเราก็แอคทางนั้นแหละแบบเราคิดจะถามเขาแบบนี้ด้วยน้ำเสียงแบบนี้เราก็ต้องเหมือนสุดท้ายทุกคนมันมีวิธีกระบวนการเหมือนคุยกันอย่างเงี้ยโรสจะตอบพี่อ้วนยังไงพี่อ้วนจะถามโรสยังไงมันก็มีวิธีการคิดก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือแบบเอาเวลาอัดตอนแรกก็จะรู้โอ้ยมีไลฟ์ด้วยเหรอนู่นนี่นั่นกูจะอ้วนปะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอแบบตอบไปก็เดี๋ยวก็ลืมแต่เนี่ยจะกลับมาคิดอีกแล้วพอเมื่อกี้พอจะขึ้นได้เออจะลองดูเพราะกำลังมีงาน MV ตัวหนึ่งที่แบบว่าอยากทำเกี่ยวกับแม่อะไรเงี้ยแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะทำท่าไหนวะอะไรเงี้ยใช่คือคุยกับพี่คนนึงว่าคุยกับพี่แจ่มโปรดิวเซอร์บอกว่าอยากเล่นเองแต่ว่ากลัว acting หมายถึงว่ากลัวแบบกลัวติด act อ่ะแล้วทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะให้น้องอีกคนนึงมาเล่นอะไรเงี้ยที่แบบบุคลิกคล้ายตัวเองพี่แจ่มก็บอกเล่นเองเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองแต่พอดูของงานของโรสแล้วเนี่ยเหมือนนครสวรรค์เนี่ยมันเป็นการรวมทุกอย่างที่เราได้ดูกันเนี่ยพวกอีเขาจะดูไหมเนี่ยเฮ้ยมันดีดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องถามคนอื่นแบบเอ๊ะใช่ใช่ไหมโอเคใช่ใช่มันเหมือนเป็นการรวมเขาเรียกอะไรนะรวมสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวมาจากงานชิ้นแรกๆมาจนถึงหลังๆเลยเนี่ยอยากรู้ว่ามาสู่การตอนทำนครสวรรค์แล้วตอนที่ทำนครสวรรค์เนี่ยเราพยายามจะพูดอะไรจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจพยายามจะแบบโอยมีแมสเสจอะไรเลยแต่เราว่าเรื่องมันแบบคือเรื่องมันชัดน่ะคือมันเป็นอ่ะการจากไปของแม่มันแบบเราว่ามันจบในแค่คำนี้เลยโดยที่มันไม่ได้มีแมสเสจว่าแบบเอ้ยเราจะทำหนังเรื่องนี้ตืดๆเกี่ยวกับอะไรอ่ะคือเราว่ามันเป็นโอเคพอเวิร์ดมันคือการจากไปอ่ะมันเป็นแค่การรวบรวมสิ่งที่อ่ะได้ทั้งแมททีเรียลที่จับต้องได้รูปเสียงภาพหรือแมททีเรียลที่จับต้องไม่ได้ความรู้สึกบาเขียนใหม่อะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นการรวมกันเรียกว่าการรวมกันพอเป็นการรวมกันปุ๊บเราก็เลยไม่ได้มีแมสเสจที่ชัดเจนว่าเราทำหนังเรื่องนี้หมายถึงว่าพูดไงดีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยโอเคเราสามารถเขียนซินอปซิสได้แหละหญิงสาวคนหนึ่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันเป็นแบบมันคือบันทึกเลยอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าอุ๊ยมันจริง 100% เงี้ยสุดท้ายมันก็แต่งกันหมดแต่งแหละแต่ว่ามันก็คงมีแบบส่วนที่มันจริงนะเวลานั้นน่ะที่เก็บมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะการทำงานแบบโรสนี่ยากนะในการที่จะแบบถ่ายทอดความรู้สึกตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะแล้วว่าอันนี้มันยากมากเลยนะเพราะมันเป็นวิธีการเดียวที่เราทำงานพี่หมายถึงว่าเราไม่เก่งในการแบบทำงานเรื่องคนอื่นอ่ะโอเคเราอาจจะยังไม่เคยลองอะไรเงี้ยแต่หมายความว่าเรายังไม่รู้วิธีการดึงเขาออกมาสมมติ pool นี่ชัดเลยเหมือนแบบเราไม่รู้การจัดการกับนักแสดงเราไม่รู้ว่าเราจะให้เขาพูดในสิ่งที่เราเขียนแม่งไม่เข้าปากสักอย่างเลยว่ะอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นสิ่งที่เราทำออกมาเองอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยกูก็แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อสิ่งที่เราทำอันนั้นนะแต่พอเราเขียนสิ่งที่เราเขียนออกมาเองอ่ะมันเหมือนแบบเอ้ยนี่มันคือแบบมันคือสิ่งที่เราเขียน
อะแล้วเราพูดมันออกมาอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกเขาเรียกว่าเดียปลอดภัยกว่าแล้วกันทีนี้ทางฝั่งตั๊กมั่งไม่รู้ว่าในนี้มีใครดูหน้าหรือยังแต่รอบนี้น่าจะเยอะกว่าหน้ารอบนึงอยากรู้ว่าพอกระโดดมาถึงหน้าห้านเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้รักไม่ปรากฏมันยังไม่ได้ฉายถูกป่ะเพราะเรื่องนั้นก็อายเหมือนกันฮอๆกับนางสั้นเลยพอกระโดดมาหน้าห้านแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าโมเมนต์ในการทำหน้าห้านเราต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนดูป่ะเพราะจริงๆอันนี้มันเป็นหนังแมสเอาจริงๆคือหนังเพื่อความบันเทิงมันแมสป่ะคะใครได้ดูไม่รู้ใครได้ดูเลยมีคนได้ดูหรือเปล่าตรงนี้แมสไหมคะไม่อะไรนะคะแมสอยู่อ๋อถ้าจริงเหรอบอยลี่ยะตัวอยากสื่อสารอะไรหรอคะคือถ้าโดยส่วนตัวตั๊กเองแล้วอะค่ะตั๊กแค่อยากเล่าชีวิตเพื่อนสนิทของตั๊กบวกกับตัวตั๊กเองนี่ไงเห็นไหมก็เริ่มมาใคร่ควรเรื่องตัวเองแล้วเห็นป่ะล่ะจริงมันก็เรื่องคนอื่นอยู่จริงๆเป็นเรื่องคนอื่นหมดเลยในหน้าห้านอะไม่มีตัวตั๊กอยู่ในนั้นเลยยกเว้นความต้องการของตัวเองว่าอยากเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าคือไม่อยากมีชีวิตที่ทะเยอทะยานแบบที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ออกปะมันมีคนนึงเขียนเหมือนมานั่งในใจเลยอะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าทุกคนที่อยู่ในหนังของตั๊กอะไม่มีใครก้าวขาออกจากบ้านอะเราอันนั้นโคตรยูโทเปียของเราเลยอะพี่คือเราไม่ได้อยากอยู่หรอกกรุงเทพอะเอาจริงเราอยากอยู่บ้านอะไรอย่างนั้นอ่ะคือเราเลยแล้วเราเวลาเรากลับบ้านแล้วเราไปเห็นเพื่อนของเราที่มันอยู่บ้านอ่ะมันเราว่ามันก็มีเรื่องแซดของมันแหละแต่ว่าเวลาที่แชร์กันอ่ะแววตามันมีความสุขกว่าเราอ่ะเรารู้สึกว่าชีวิตเพื่อนเรานี่โคตรยูโทเปียสำหรับเราเลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะทุรกันดารหรือลำบากแต่ว่ามันจัดการได้แล้วมันเอนจอยกับชีวิตมันในขณะเดียวกันกับที่เราอยู่กรุงเทพมีขนส่งคมนาคมบลาบลาบลาแต่เราไม่เคยสามารถจัดการปัญหาในชีวิตได้เลยมีปัญหาตลอดแล้วก็ทุกตลอดอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นเรื่องหนาห้านก็เลยเรารู้สึกว่ามันเป็นยูโทเปียของตั๊กมากกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นโลกที่ตั๊กอยากไปสัมผัสอยากไปอยู่ในขณะที่เพื่อนตั๊กมันถึงฝั่งของมันแล้วอะไรเงี้ยโอเคจริงจริงๆถ้าเกิดไล่ดูตั้งแต่หนังที่เราดูกันวันนี้แล้วก็หนังยาวของคู่แล้วพี่ว่าน่าจะได้รู้จักทั้งคู่แบบเลยอ่ะเหมือนรู้จักกันมากขึ้นนะทีนี้อยากถามว่าคนในนี้มีที่ได้ดูผลงานตรงนี้หรือว่ารวมถึงหน้าห้านด้วยก็ได้นะฮะมีคำถามอะไรอยากถามสองคนนี้บ้างไหมฮะอยากถามพี่โรสหน่อยครับว่าพี่โรสเนี่ยเหมือนทำหนังจากความรู้สึกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างพุ่งขึ้นมาแล้วพี่โรสเคยคิดไหมครับว่าเฮ้ยฉันจะเอาความรู้สึกตรงเนี้ยไปทำหนังอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีพี่โรสจดจำมันยังไงอย่างเงี้ยครับผมระหว่างทางที่ไม่ได้ทำหนังอยู่เกิดมีแบบป๊อปอัพขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมาอัตโนมัตินะหมายถึงว่าพอมันทำงานกับแบบโอ้โหสองมิติอย่างเงี้ยแล้วไดอะล็อกนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีพอเดินหรือว่ามันได้ยินอะไรบางอย่างแล้วแบบเฮ้ยมันอัตโนมัติอะหรือแบบเห็นนู่นนี่นั่นมันเหมือนมันคิดเรื่องตลอดอะเหมือนมันพยายามจะสร้างเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองอะให้ตัวเองคิดนู่นนี่นั่นแต่ว่าจะทำออกมาไหมอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยบางเรื่องมันอาจจะแบบแค่คิดก็พอแล้วไม่ต้องทำหรอกทำไปก็ไม่มีแบบไม่รู้จะทำทำไมรู้สึกเหมือนโอดเหมือนเขาเรียกอะไรดีอะตอนนี้พยายามจะไม่อยากรู้สึกหมด
ไม่อยากจะรู้สึกกับทุกอย่างขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนรู้สึกว่าเอ้ยเราจะทำหนังแม่งต้องรู้สึกแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันแบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าแบบจะต้องแบบคิดกับทุกอย่างว่าจะดึงอะไรมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยช่วงที่มันแบบกลายเป็นว่าช่วงที่ชอบคือช่วงที่สมมติพอทำหนังเสร็จหรือพอเขียนหนังสือเสร็จหรือพอทำอะไรเสร็จแล้วมันแบบโล่งอ่ะมันเหมือนเราปล่อยไปหมดแล้วอ่ะปล่อยสิ่งที่คิดในช่วงนั้นไปหมดแล้วแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นช่วงรอล็อตใหม่อ่ะซึ่งช่วงนี้มันจะแบบมันเบื่อแหละแต่มันแบบเออมันก็ดีนะไม่ต้องคิดอะไรคือก็คงคิดแต่คิดน้อยกว่าช่วงที่มันต้องทำอะไรเงี้ยแล้วอะไรที่มันจะ drive เราในการที่จะไปทำหนังสักเรื่องหนึ่งโอกาสหรือว่าอะไรเออตอนนี้ถ้ามองแบบ realistic ก็คือโอกาสและเงินน่ะคือแต่ก่อนอย่างที่บอกแบบสมมุติเรามีวิดีโอเราสามารถแบบก็ทำเลยก็ถ่ายเครื่องพิมพ์ดีดนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้แบบอ่ะต้องทำมาหากินมันมีปัจจัยมันมีนู่นนี่นั่นในชีวิตแก่ขึ้นทุกวันนู่นนี่นั่นมันมีแบบมันมีปัจจัยอื่นๆที่เหมือนเรารู้สึกว่าช่วงก่อนทำหนังมันแบบเราว่าเราเติมเต็มตัวเองในส่วนแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวส่วนทำหนังประมาณนึงแล้วพูดแล้วมันก็ดูแบบอีแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีงานที่เราชอบเรามีงานที่เราโอแบบเนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรอะสรุปชีวิตก่อนหน้ามาแล้วหนึ่งช่วงอะเราว่าหลังจากนี้มันคงเป็นพยายามหาอะไรที่มันที่เราเกาะได้จริงๆอ่ะอาจจะเป็นแบบสเต็ปใหม่ในชีวิตแล้วซึ่งการทำหนังมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แน่ๆแหละแต่เราว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอาจจะต้องมองอีกแบบนึงแล้วอ่ะหรือเปล่าหมายถึงมองการทำหนังอีกแบบนึงหรือว่าความรู้สึกที่ทำหรือเราอาจจะต้องคิดเยอะขึ้นสมมุติว่าเขียนมาเรื่องนึงเรามีเขาเรียกอะไรเรามีสิ่งที่อยู่ในมือแค่ไหนเราทำสิ่งที่อยู่ในมือพอมั้ยเราต้องไปขอทุนขนาดไหนมั้ยทุกอย่างมันแบบมันมีเหมือนเราพอเราทำหนังไอ้นครสวรรค์ปุ๊บเราเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วแบบแล้วพอมันต้องลงมือทำเองเป็นส่วนใหญ่อ่ะมันก็เลยแบบซึ่งเรารู้อยู่แล้วมันยากแต่แค่แบบเออมันยากจริงว่ะมันไม่ใช่งานที่แบบหุยทำหนังอ่ะเดินไปขอทุนเดี๋ยวก็ได้แล้วหรือแบบเอ้ยเราไปเนี่ยหุยมีเทศกาลแบบเยอะมากเราได้ไปแต่ว่ากว่าจะได้ไปเราต้องใช้เงินตัวเองไปถึงแม้ว่าเขาจะเชิญเฮ้ยมันเป็นโอกาสครั้งนึงเว้ยที่หนังไปฉายแล้วเราจะต้องได้ไปคำพูดเนี้ยมันแบบอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแต่ว่าพอมองดูแบบบัญชีแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันเออมันเป็นความเป็นจริงที่แบบเฮ้ยแต่เราได้ไปที่นู่นนะเราได้แบบไปเช็คอินไทเปเบอร์ลินนิวยอร์กถ่ายรูปแบบแต่แบบพอกลับมาในความเป็นจริงแล้วมันมีอีกเยอะมากอ่ะแบบต่อแถวแบบปัญหาที่ต่อแถวรออยู่อ่ะซึ่งเราว่าไอ้นครสวรรค์มันเป็นแบบบทที่แบบเป็นกิฟต์เป็นของขวัญเป็นแบบนี่คือสิ่งที่แบบเราว่าอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดในชีวิตแต่มันแบบเออดีที่สุดในชีวิตช่วงนี้แล้วก็ได้อะแต่หลังจากเนี้ยมันคือแบบมันอาจจะมีของขวัญอีกอะแต่ว่ามันคงเป็นแบบอีกเลเวลแล้วแต่ยังไม่รู้นะมันอาจจะเท่าเดิมหรือน้อยลงก็ได้แต่ว่าเออคิดแบบนี้ตอนนี้อยากถามคุณตั๊กอะครับเกี่ยวกับหนังที่มีนักศึกษาเป็นกปปสที่เชียร์กปปสอะครับอันนี้สงสัยส่วนตัวมากๆเลยเพราะอย่างเราที่เคยตามข่าวสงสัยว่าเราเป็นกปปสหรือเปล่าเปล่าคือเราสงสัยว่าทำไมถึงเลือกตัวละครแบบนั้นนะฮะเพราะปกติแล้วตัวแทนของคนที่ชอบกปปสในสายตาคนทั่วไปใช่ไหมคือผู้ใหญ่อะครับแต่ทีนี้มันเลยกลับกันว่าพ่อเป็นเสื้อแดงและลูกเป็นนกหวีดแทนอะไรอย่างเงี้ยฮะและอยากรู้ว่าที่มาของหนังเรื่องนี้มาจากไหนแล้วครับจริงๆพ่อเขาเป็นชนชั้นแรงงานมาก่อนอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเลือกให้เขาเป็นตัวแทนของอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกปปส.แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเพื่อนเราเป็นกปปส.เยอะมากอะไรเงี้ยเออเราเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเกินครึ่ง 70% 80% ของคลาสอะก็คือเป็นกปปส.หมดเลยมีเรา 3-4-5 คนมั้งที่ไม่ได้เป็นแล้วอยู่อีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยเออมัน
มันดีนะมันดีที่ได้เห็นว่าวัยรุ่นเป็นกปปส.เยอะนะอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายกับข้าวอยู่หลังคณะเขาเป็นอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอยากจะถามคนละคำถามอะครับอยากจะถามคุณโรสเรื่องเกี่ยวกับคือจำได้ว่ามีหนังคุณโรสทำมีหนังสือแซลมอนอยู่หนึ่งเล่มใช่ไหมฮะ The Best Friend Is Me ใช่ไหมครับคืออยากรู้ว่าขั้นตอนคือตอนที่เขียนหนังสือเนี่ยก่อนที่จะมาทำเมื่อเทียบกับทำหนังแล้วคืออิทธิพลตอนเขียนหนังสือมันได้กันกรองรายละเอียดหรือความคิดบางส่วนแล้วมันมีอิทธิพลต่อการทำหนังเรื่องนครสวรรค์มากไหมครับอันนี้อยากรู้ตรงนี้แล้วก็ของคุณตั๊กอันนี้อยากจะถามเรื่องเดี๋ยวดูอันนี้อยากจะถามเรื่องท่านเพราะว่าระหว่างรักไม่ปรากฏกับเรื่องน่านห้านคืออยากรู้ว่ามันมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนในตอนทำงานฮะเรื่องเกี่ยวกับการดีลกับนายทุนอะไรฮะอันนี้มันน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันโคลาไดนามิกมากเลยก็เลยอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยครับไล่เริ่มจากของโรสก่อนเราว่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรดีอ่ะงานเขียนของเราอาจจะปลอดภัยกว่าในเชิงทำคนเดียวจบดีลกับตัวเองดีลกับตัวเองเขียนแก้ใหม่โอเคแต่ว่ามันก็มีระบบสำนักพิมพ์ที่เขาก็จะมีคล้ายๆว่าคนช่วยดูตรงนี้ตัดไหมตรงนี้นู่นนี่นั่นไหมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าสุดท้ายเราจะปรับหรือเราจะไม่ปรับอะไรเงี้ยแล้วเราว่ามันจบที่เราหมายถึงว่าเราเขียนอะไรไปมันเหมือนแบบแล้วมันก็จบไปแล้วอะจบอยู่ที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนเขียนคือก็อยู่ที่นู่นเราว่ามันก็คงเป็นช่วงแบบพออยู่ที่นู่นมันมีเวลามันคิดมันนู่นมันนี่มันนั่นมันก็คงเลยมีเวลาแบบเขียนเยอะอะไรเงี้ยแบบใช้หาข้ออ้างในการเขียนอยู่นี่ต้องทำงานอะไรเงี้ยแต่อยู่นู่นมันก็ต้องทำงานเหมือนกันแหละแต่มันเป็นทำงานในอีกแบบนึงอะทำงานแบบที่แบบทำไมกูต้องมาเสิร์ฟวะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นก้อนแบบอ่ะความคิดใหม่นู่นนี่นั่นเอามาเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าพอมันอยู่นู่นมันก็คิดถึงบ้านมันก็เลยมีความชัดเจนในการเล่าเรื่องหมายถึงว่าเราก็จะรู้ว่าแอเรียที่เราจะเล่าอ่ะมันจะประมาณเนี้ยแล้วก็พอมองย้อนกลับไปมันก็เป็นแบบ subject เดิมๆอ่ะมันก็จะมีแม่ไกลที่สุดแล้วอ่ะคือครอบครัวอย่างเรื่องสมมุติจะพูดเรื่องสังคมการเมืองแล้วมันก็อยู่ในนี้แหละแต่มันแบบมันพูดแค่แบบแค่แตะแค่ตรงนี้เลยอ่ะได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าตอนนั่งดูแอบนึกถึงหนังพี่เจ้ยที่เป็นหนังเรื่องแรกตอนที่เขาทำเมืองนอกครับที่เขาโทรศัพท์หาแม่แล้วเขาบันทึกไว้รู้สึกได้ว่ามันเป็นไดนามิกระดับเดียวกันก็เลยรู้สึกได้ว่าน่าจะส่งผลได้สูงเหมือนกันเลยคิดว่าน่าจะสะท้อนนครสวรรค์ได้เยอะก็เลยต้องถามไว้ก่อนว่ามีอิทธิพลมากไหมแต่เราเป็นคนอินกับแบบการโทรหรือเสียงหรือแบบเพราะว่าคือเหมือนเวลาอยู่ที่นู่นอะสิ่งที่เราจะรับรู้ก็คือ LINE หรือ Facebook อ่ะแม่ก็จะถ่ายรูปแบบถ่ายรูปอ้าวตอนนี้ตื่นแล้วนะด้วยการถ่ายรูปตักบาตรตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เยอรมันมันจะถอยหลังประมาณ6ชั่วโมงเวลาเราตื่นแม่ก็จะประมาณบ่ายๆเราก็จะรู้แล้วอ๋อเขาตื่นแล้วแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ส่งมาแสดงว่าเฮ้ยมันต้องมีซัมติงเกิดขึ้นว่ะเช่นแม่อยากไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอีพวกแบบเมสเซจหรืออีพวกข้อความหรือเสียงมันเลยกลายเป็นแบบสิ่งที่มันยึดเชื่อมเราไว้อะไรเงี้ยซึ่งอยู่กรุงเทพเวลาเห็นแม่โทรมาแล้วอยากจะกดทิ้งอะในบางทีอะเหมือนแบบโอ้ยจะโทรมาทำไมรู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นอยู่ที่นู่นปุ๊บการที่มีแบบแม่โทรเข้ามานี่ต้องรับอะเพราะไม่รู้ว่าหรือไม่อาจจะไม่ใช่แม่ด้วยคนที่บ้านโทรมาต้องรีบรับเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนนั้นโมเมนต์ระหว่างเรากับที่บ้านตอนนั้นอยู่ในช่วงไหนหมายถึงสถานการณ์ของแม่ค่ะคือแม่ไม่สบายมาเป็น10ปีแล้วก็คือเรารับรู้แหละว่าเขาเป็นโรคนู่นแบบคล้ายๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มีช่วงแบบขึ้นช่วงลงมันก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ช่วงทำหนังนี่คือเป็นช่วงขาลงลงแบบลงเลยอะไรเงี้ย
แล้วก็อ่ะกลับมาตอนแรกจะถ่ายโปรเจกต์ชื่อลาฮูลาก่อนที่จะเป็นนครสวรรค์อะไรเงี้ยก็มาแคสนู่นนี่นี่นั่นปรากฏว่าแม่เข้า ICU พอดีก็เลยแบบเป็นช่วงก้ำกึ่งระหว่างเอ๊ะเราจะทำหนังต่อไปดีไหมนะหรือเราจะไปดูแม่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะหยุดโปรเจกต์แล้วอ่ะประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยแม่ก็ไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราทำหนังต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่เรากลับไปเยอรมันพอดีแล้วเราก็เลยได้เขียนเหมือนแบบมีน้องมาชวนบอกว่าเออเนี่ยแบงคอกซิตี้เขาจะมีโปรเจกต์ให้ทำซีนนะสเปซบาร์มาชวนก็แบบเออทำซีนกันไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อได้ช่วงนั้นเหมือนมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเหมือนมันทำอะไรไม่ได้หนังก็ไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องเรียนให้จบอ่ะแบบใจตอนนั้นแบบว่าเออหรือไม่ต้องเรียนจบแม่งเลยดีวะกลับไทยเลยไม่อยากอยู่แล้วที่นี่มันอยู่คนเดียวไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่พอเขียนเรื่องนครสวรรค์ที่เป็นแบบเรื่องสั้นปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสิ่งที่แบบรู้สึกจริงๆว่ะก็เลยคุยกับพี่ใหม่ว่าเออเนี่ยขอทำพาร์ทฟิกชันเป็นเรื่องสั้นที่ตัวเองเขียนอันใหม่ได้ไหมพี่ใหม่บอกเออทำเขียนง่ายบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นมีแค่2โลเคชันเองนะพี่มีแค่ในเรือกับในห้องนอนเองนะอะไรเงี้ยหารู้ไหมว่าในเรือแม่งยากชิบหายเลยแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยเหมือนแบบเราว่าสุดท้ายแล้วเพื่อย้อนกลับไปที่คำถามเมื่อกี้ก็คืองานเขียนกับวิดีโอของเราเราว่ามันก็ไม่ค่อยขาดกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเดือดต่อแล้วค่ะเรื่องเดือดต่อ การดีลกันในทุนระหว่างรักไม่ปรากฏกับมาฮานโอ้ยมันคนละโลกเลยนะมันอยู่คนละโลกเลยค่ะระหว่างรักไม่ปรากฏกับมาฮานไม่ว่าจะเป็นท่าทีของมันหรือว่าทุนที่มาของมันอะไรเงี้ยคือตอนตั้งทำรักไม่ปรากฏอะตอนแรกตั้งใจทำเป็นหนังสั้นยาวไม่เกิน30นาทีอะไรเงี้ยเออแล้วตั้งก็เอาบทเนี้ยไปปรึกษาพี่โปรดิวเซอร์ตั้งตอนนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยทำเสร็จแล้วเขียนบทเสร็จแล้วไปขอตังค์พี่คนนึงเออไปขอเป็นทุนอะไรกันเพราะว่าเขาสนับสนุนตรงนี้อยู่เออก็แล้วเขาก็สนับสนุนมาให้จริงๆประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ควักตังตัวเองลงไปเออแล้วก็ตอนนั้นก็ไปออกกองกะว่าออก5คิวแหละที่บ้านตัวเองก็ยกทีมงานไปทั้งมีพี่ก้อยที่นั่งอยู่ข้างหลังเป็นตากล้องหลงกลไปด้วยเออก็มันกันมากเลยตอนนั้นน่ะแล้วก็พอถ่ายจบแล้วอ่ะก็เอามาลองมาตัดคนตัดก็บอกว่ามึงกูตัดเสร็จแล้วยาวเกือบ2ชั่วโมงเออทีนี้ก็เอาไปดูเอ้ยมันสั้นกว่านี้ได้อะไรเงี้ยอ้าวสั้นกว่านี้ได้ปรากฏว่าประมาณชั่วโมง10นาทีก็คือ70นาทีอะไรเงี้ยอันนั้นคือสั้นแล้วแล้วทีนี้ดูไปดูมาเอ้ยเหมือนหนังมันยังไม่จบเลยอะทำไงดีก็เลยเราไปถ่ายกันต่อไหมอะไรเงี้ยก็เลยหาคิวแล้วก็กลับไปถ่ายที่บ้านต่ออีกประมาณคิว2คิวเออแล้วก็หาเงินเพิ่มตอนนั้นก็มีทุนกระทรวงวัฒนธรรมออกมาเราก็เลยใช้แทคติกความขี้โกงบอกว่าหนังเราเสร็จแล้วนะขอทุนทำโพสต์หน่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือขอไปถ่ายเพิ่มนั่นแหละก็ไปถ่ายเพิ่มจนถ่ายจบแล้วก็เอามาตัดอีกก็อ้าวเหมือนหนังยังไม่จบเลยว่ะทำไงดีอะไรเงี้ยก็เลยเอาโปรเจกต์ไปปรึกษาพี่ลีบอกว่าเนี่ยที่เอ้ยไม่ได้ปรึกษาก็เหมือนพี่ลีเขารู้ว่าเราอะทำหนังยาวอยู่แล้วเราเจอแล้วเรากำลังพัฒนาโปรเจกต์เพื่อให้มันจบพี่ลีก็เลยบอกว่าที่สิงคโปร์อะมีอาร์ติสต์อินเรซิเดนซี่นะเอาไปปรึกษาเขาสิอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาไปปรึกษาเขาแล้วเขาก็ให้คำปรึกษาเราได้ดีมากแล้วตอนนั้นเราไปอยู่สิงคโปร์เกือบ2เดือนมั้งอะไรเงี้ยแล้วพอเรากลับมาเราก็เลยได้ตังมาก้อนนึงจากโกแก่แล้วก็เป็นตังเก็บเล็กๆน้อยๆตอนไปอยู่สิงคโปร์อ่ะเออแล้วก็เอามาบวกกันแล้วก็ถ่ายเพิ่มอีกคิวหนึ่งก็เลยจบแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมฉายส่วนแต่ว่ายังไม่ฉายนะคะส่วนหนาห้านก็คือพอเราทำโปรเจกต์นั้นจบอะค่ะเราก็ล่องลอยเคว้งคว้างออกไปประมาณนึงแต่ว่าก็ยังออกกองอยู่เรื่อยๆยังตอนนั้นเพิ่งออกจากงานประจำด้วยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พี่อ้วนกับพี่หมูเขาก็เหมือนพี่อ้วนทักมาชวนก่อนบอกว่ามีโปรเจกต์หนังยาวนะอะไรเงี้ยอยากทำไหมแต่ว่าเป็นหนังอีสานอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้ป่ะ
หมือนรู้ว่าเราก็ทำหนังยาวเกี่ยวกับอีสานอยู่เกี่ยวกับผีปอบอะไรเงี้ยเราคงเข้าใจแล้วเราก็เป็นคนอีสานด้วยเราคงเข้าใจ culture นี้ดีอะไรเขาก็เลยชวนเราก็เลยตอบตกลงทันทีแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีนายทุนชื่อ movie partner เขาเป็นสายหนังอีสานเป็นเจ้าของโรงหนังในอีสานด้วยอะไรเงี้ยเขาสนใจอยากทำหนังก็เลยเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับไอ้หน้าห้านนี่แหละอะไรเงี้ยตักทำไหมเราก็ตอบตกลงทันทีเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากเลยตอนนั้นอ่ะเรารู้แค่ว่าเฮ้ยมีตังทำหนังว่ามีคนออกตังให้ทำหนังว่าทำดีรออะไรอะไรเงี้ยปรากฏว่าบานเลยด้วยว่าคือความรู้ความสามารถในการทำหนังตักเป็นศูนย์เลยอ่ะตังไม่รู้ว่าการออกกองในกรุงเทพกับการออกกองต่างจังหวัดอ่ะคอสมันต่างกันเออตังไม่รู้ว่าถ่ายหนังจบแล้วอ่ะพอเอามาตัดต่อมันจะต้องเอาไปทำโพสตังไม่รู้ว่ามันจะต้องคือรู้ว่าต้องทำสีทำเสียงแต่ไม่รู้ว่าต้องมิกต้องออก DCP ต้องทำ KDM ต้องดิวลงต้องดูรอบฉายอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องทำโปสเตอร์แล้วโปสเตอร์จะทำเองไม่ได้จะต้องมีทีมทำต้องทำการตลาดต้องทำโปรโมททำไมตักไม่จ้างพี่ไม่มีเงินคือเรามีนายทุนใช่คือเรามีเงินก็จริงแต่เราใช้ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันจุดเริ่มต้นมันมาจากมันมีนายทุนก็จริงแต่ว่าทุนมันประมาณเท่านี้แต่ความต้องการเราอ่ะมันร้อยล้านอ่ะเออเราก็เลยต้องจัดการมันให้ได้คือเราไม่รู้ว่าออกกองในกรุงเทพกับออกกองต่างจังหวัดอ่ะมันคอสมันคูณอ่ะมันคูณขึ้นไปอ่ะใช่แล้วเราไม่ได้ใช้ทีมงานที่เป็นโลคอลอ่ะคือไทยบ้านเดอะซีรีส์เขาฉลาดมากเขาเก่งมากที่เขาปลุกปั้นทีมตัวเองขึ้นมาแล้วเขาถ่ายกันเองแบบเขาเล่าให้ฟังว่าสมมติเขาถ่ายหนังจบไปประมาณ20คิวใช่ปะเออหนังเขาก็ตัดเสร็จใช่ปะแล้วทีนี้เขาก็คิดเหมือนเราตอนทำหนังเรื่องแรกนั่นแหละอุ้ยเหมือนหนังยังไม่จบเลยว่ะเขาก็ไปปลุกกันอะที่นอนอยู่อะขึ้นมาถ่ายอะเราแบบโอ้โหอิจฉามากเราอยากทำได้บ้างเออโดยที่คอร์สมันไม่เพิ่มขึ้นอะโอเคมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่เขาแบบเพื่อนกันทั้งนั้นทำได้อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะไม่ใช่ไงเราอ่ะขนทีมงานทีมกล้องทีมไฟทีมกิฟทีมอาร์ตอะไรเงี้ยที่แบบเกือบร้อยชีวิตอ่ะไปอยู่อุดรอ่ะเอออยู่กันเป็นเดือนแล้วค่าที่พักมันเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะเออคนที่แบกจริงๆอ่ะคือโปรดิวเซอร์เราอ่ะแบบกูทำบาปกรรมอะไรกับเขาอีกวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันยังไม่จบอีกแล้วอ่ะคือนั่นแหละหนังมันไม่ได้ทำง่ายๆอะไรเงี้ยมันทำยากมากถ้าไม่มีเงินมีเงินก็ไม่ได้ง่ายขึ้นทุกอย่างอาจจะง่ายกว่านี้ไงอะไรเงี้ยเออมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอยากจะถามทั้งสองท่านเนาะว่าอะไรทำให้เราเจอ voice หรือเจอเสียงเจอสำเนียงของเราอะครับเพราะว่าเท่าที่ดูทั้งสองท่านอะลีลาต่างกันเลยเนาะแต่มันดูแล้วมันรู้สึกถึงเสียงหรือสำเนียงเฉพาะตัวเออถึงแม้มันจะเป็นงานชิ้นสั้นๆเนาะแต่เรารู้สึกอันนี้ยังไม่ได้ดูหนังยาวเนาะไปดูนะคะหน้าห้านยังฉายอยู่ค่ะรอบแรกนิดนึงแต่ฉายอยู่ครับ16กลับมาฉายเฮานะคะครับโอเคสงสัยจะได้ไปตามดูที่เฮาทั้งสองจะได้ฉายด้วยกันบ้างไปดูที่3ค่ะดูของตั๊กก่อนแล้วก็ดูของโรสต่อคือถ้ายังอยู่ต่อก็คงจะได้ฉายด้วยกันนะครับเผื่อคงได้ไปตามที่นู่นนะแต่สนใจว่าเอออะไรทำให้เราเจอไอ้เนี่ยสไตล์เสียงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมายังไงมันมาขนาดเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันพี่ว่าคงมีอิทธิพลแล้วก็ส่งต่อไปถึงหนังยาวได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค้นพบตัวเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้ค้นพบตัวตนหรอกค่ะไม่รู้ตัวตนตัวเองเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันต้องให้คนอื่นตอบตลอดเวลาว่าพี่หนูเป็นคนยังไงหรออะไรเงี้ยรู้ว่าชอบทำแบบนี้เมื่อไหร่น่าจะเป็นคำถามที่ตั๊กจะตอบได้มากกว่าก็คือน่าจะตั้งแต่ทำเริ่มได้ทำงานประจำงานมหาชนนะคะคืองานประจำที่ตักพอเรียนจบมาแล้วตักทำอ่ะประมาณเมื่อปี2ปีที่แล้วตักได้มีโอกาส
ทำงานประจำที่หนึ่งแล้วมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับมหาชนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพลังของมหาชนอะหรือแม้แต่มันมี power มากๆที่จะสามารถมีผลกระทบในเชิงสังคมพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือถูกทำให้เรื่องราวต่างๆที่มันไม่เคยถูกพูดถึงอะมันพูดถึงได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากแมสเราก็เลยซึมซับเรื่องเหล่านั้นมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเข้ามือเราแล้วแหละเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำค่ะแล้วก็คิดว่าเรื่องหน้าๆก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่พอรู้สึกว่าเข้ามือแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าพบยังไงแต่ว่าสุดท้ายพองานออกมามันก็จะประมาณเหมือนไงเดียมันก็เริ่มตั้งแต่เด็กอะเนอะเอาจริงๆแล้วอะหมายถึงว่าคิดยังไงพ่อแม่เลี้ยงดูอาจจะไม่ได้แบบ 100% แต่ว่าคุณอ่านเบสิกสุดคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรประสบการณ์คุณเจออะไรไม่เจออะไรมาอะไรเงี้ยแต่ว่ารสว่าของพูดไงดีวะเหมือนงานที่เรามันก็เราไม่ได้มองถึงคนดูขนาดนั้นน่ะเหมือนอย่างที่อย่างตั๊กอาจจะบอกซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำกันนะหมายถึงว่าเราเป็นคนเริ่มต้นจากตัวเองอ่ะเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้แคร์คนดูแต่เราก็จะแบบมีความคิดนิดนึงว่าเฮ้ยมันเป็นเมื่อมันเป็นเรื่อง subject บางอย่างสุดท้ายแล้วมันจะสื่อสารกับคนแหละแต่แค่ว่าเขาจะซื้อเรากี่เปอร์เซ็นต์น่ะหมายถึงอย่างสมมติว่าอย่างนครสวรรค์เงี้ยทุกคนมีแม่แมสมั้ยอ่ะหมายถึงนึกออกมั้ยแต่ว่าโอเคแต่เขาเรียกอะไรอ่ะคอนเทนต์หรือว่าความรู้สึกหรือเพลงหรือการที่มีด็อกกับฟิกชันรวมกันมันอาจจะเป็นรสนิยมอ่ะที่บางคนกูมีแม่เว้ยแต่กูไม่ชอบดูสารคดีกูไม่ชอบกล้องแบบนี้กูมีแม่เว้ยแต่กูไม่ชอบคำพูดเน่าๆที่อยู่ในหนังอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่ามันเป็นแบบรสนิยมของคนดูแหละแต่เราว่าเรื่องที่ทุกคนเล่าอะเหมือนอย่างเราดูหน้าห้านเงี้ยโอเคเราไม่ได้เป็นคนอีสานแต่เราก็ยังเห็นเราก็มีกลุ่มเพื่อนที่มึงต้องการจะเป็นอะไรสักอย่างอะมันมีเพื่อนที่ชอบเต้นโคเวอร์เกาหลีที่กูมีความสามารถแค่เต้นโคเวอร์เกาหลีที่กูไม่เก่งด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อะในอ้าวอะไรแบบเนี้ยไม่สปอยลืมนึกออกไหมคือมันหรือในขณะเดียวกันมันเหมือนคนกรุงเทพเนี้ยสมมติเราดูหนังตั๊กตอนเราอายุ20เราอาจจะมีคอนเสิร์ตที่เราชอบไปที่เราต้องไปอยู่ข้างหน้าเวทีเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้เต้นแต่เราอาจจะต้องไปดูอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันมีแมสเซจแหละหนังทุกเรื่องมันมีแมสเซจที่ลิงก์กันได้แหละแต่แค่รสนิยมเราไม่เหมือนกันแค่นั้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีแบบคนมีเพื่อนมีแม่มีอิเลเมนต์มันจะเท่าไหร่กันเชียวในหนังอ่ะมันไม่พ้นเรื่องรักๆใครๆเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยอกหักมีแฟนใหม่นู่นนี่นั่นมันคือแบบสิ่งธรรมดาสามัญอ่ะแต่แค่ว่าคุณชอบการอกหักแบบเราไหมอ่ะหรือคุณชอบการแบบวัยรุ่นล่าฝันแบบนี้ไหมล่ะนี่ก็คือวัยรุ่นล่าฝันนะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะอยากจะทราบหน่อยครับว่าพวกพี่สองคนเนี่ยทำหนังแล้วมีใครเป็นไอดอลไหมครับไม่มีค่ะแต่มีงานของคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นแบบเธอจุดประกายในชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเราชอบเอ็ดเวิร์ดหยางตอบเหมือนตั๊กเหมือนกันไม่ได้แบบหุยแต่โอเคมันก็มีคนที่เรากรี๊ดแหละไม่ว่าเขาจะทำเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าคนนี้ฉันชอบอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอ้ฉันจะต้องเป็นเธอให้ได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนกันแม่งแล้วแต่ช่วงวัยเหมือนกันนะเหมือนอย่างสมมติตอนไปอยู่เยอะเนี่ยก็จะได้ดูแต่แบบพ่วงกับผู้หญิงดูอยู่นั่นแหละชันเท้าอัคมันเนี่ยจนแบบอยู่ในหัวไปแล้วอะว่าชอบคนเนี้ยซึ่งจริงชอบหรือเปล่าแล้วเขาก็ทำเรื่องแม่มันก็เลยเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่ลิงก์แต่ถามว่าเขาเป็นไอดอลเราไหมก็ไม่ได้เป็นหรือเราไปก๊อปงานเขาไหมมันก็ไม่ใช่แต่แค่มันเป็นแบบ
ันเป็นวิธีการสื่อสารที่คล้ายกันก็เลยชอบแต่ว่ายังไม่มีตอนเด็กอาจจะมีไอดอลแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเฮ้ยแต่อันนี้อยากรู้ส่วนตัวถ้าเกิดเราเข้าหน้า YouTube เป็นหน้าแรกอ่ะเราไปประเภทไหนก่อนเราเสิร์ชด้วยอะไรก่อนเลยตอนนี้ตอนนี้ฮะตอนนี้ก็ไอ้นี่เลยอ่ะอะไรมนแคนแก่นคูนเป็นนักร้องใช่เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งฟังทุกวันเลยเสิร์ชคำแรกหน้าแรกที่เข้าไปใน YouTube เลยเสิร์ชมนแคนแก่นคูนแล้วก็แบบเป็นลิสต์เพลงเขาแล้วก็กดฟังทีละเพลงฟังเป็นเพลย์ลิสต์อะไรอย่างงี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้มันก็จะเป็นเพลย์ลิสต์อัตโนมัติอ่ะข้างๆอ่ะแล้วตอนนี้ก็เพลย์ลิสต์นั้นก็จะเต็มไปด้วยเพลงเก่าๆแล้วก็เพลงลูกทุ่งใหม่ๆฟังแบบฟังลูกทุ่งอีสานรุ่นใหม่อ่ะพวกแบบเซิงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตอนที่ทำหนาห้านด้วยน่าจะก่อนหน้านั้นแล้วประหลาดดีที่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพี่อ้วนก็ทักมาชวนเหมือนเป็นจิตวิทยาหรืออะไรบางอย่างที่ดึงดูดมาอะไรเงี้ยแล้วภูมิคิดไม่รู้แล้วทีนี้พอแบบฟังบนแคนแก่นคุณได้ใช่ปะประมาณแบบวีคนึงอะไรเงี้ยก็มีพี่พุ่งกับอีกคนนึงก็ทักมาอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนอะไรเงี้ยแบบหาเพลงให้พี่หน่อยสิพี่กำลังอยากทำเรื่องนี้อยู่พอดีแล้วจะชวนตั๊กนี่แหละไปทำอะไรเงี้ยแต่ว่าค่ะอะไรเงี้ยก็ประหลาดดีเหมือนกันค่ะYouTube ที่เปิดช่วงนี้ค่ะมันคือดูดวงค่ะไม่แต่เราไม่มีไลน์ดูดวงเหรออันนี้มันเด็ดกว่านั้นเฮ้ยคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่รวมกับโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีคือแล้วพอเห็นแล้วเราแบบชอบมากแล้วเราดูไปคือเขาว่าจะให้เราเลือกกองไพ่เว้ยอินเตอร์แอคทีฟเหรอใช่เฮ้ยเขาจะให้เรา Amazing. สมมุติว่าเขาจะวางไพ่ไว้4กองไม่ได้เห็นหน้าคนเปิดนะแล้วเขาจะบอกเราก็จะมีหัวข้อเช่นเขาคิดยังไงกับคุณคะลองเลือกดูนะคะแล้วคุณอ่ะลิงก์กับเขาหลอกพี่เปล่าไม่รู้แต่ดูแล้วบันเทิงมากเลยอ่ะรู้สึกแบบอุ๊ยมันเป็นที่ปรึกษากูอ่ะ แล้วเราอ่ะชอบพอเห็นอันนี้ปึ๊บอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องเยอะมากในเนี้ยหมายถึงว่ามันคือหนังนะเว้ยจริงๆแล้วสมมติการที่เปิดไพ่มา3อันแล้วแบบจำได้แล้วว่าเทมเพลตนี้มันคือการบาลานซ์ว่ะหรืออะไรสักเอ้ยหรือการแบบเอ้ยจะยึกยักแล้วมันแบบเหมือนมันตีความอ่ะการเปิดไพ่มา3อันนี้มันเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยนี่มันหนังเลยนะเว้ยแบบภาพนี้วิชวลแบบนี้เราจะตีความกับมันยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราเอนจอยกับการที่แล้วเราก็ดูหลายคนจากตอนแรกดูก็ดูขำๆแต่ตอนหลังมันมีชาแนลเดียวโหยมันทั้งไทยและเทศนะพี่ใช่และการที่เขาเปิดมา3อันมันจะมีวิธีการที่เขาใช้คำเวลาพูดอะแล้วเราว่าแต่ละคนมันเหมือนพ่วงกับนะมันเหมือนว่านี่ตัวละครคาแรคเตอร์นี้เหมือนว่ากำกับเราอย่างเงี้ยใช่เหมือนแบบเนี่ยนะคุณกำลังใช่ไหมคะเขาจะแบบการที่เขาพูดว่าแม่งแบบเฮียเรื่องกูต้องเด็ดแน่อะไรอย่างเงี้ยเราชอบการแบบเหมือนตอนแรกก็ดูดวงอะแต่ตอนหลังมันเริ่มมีเอลิเมนต์อื่นที่แบบเอ้ยน่าสนใจว่ะสำหรับคนที่ชอบแต่งเรื่องหรือชอบอะไรแบบดูภาพอะแล้วภาพอย่างที่บอกคือเห็น3ภาพแล้วแบบมันตีความได้แบบเยอะมากแล้วอยู่ดีก็มีเรื่องผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยลองค่ะพิกอาคาร์ดเราเล่นแต่ลายดูดวงอะอันนั้นก็เล่นเหมือนกันที่แบบกดทุกเช้าอะตื่นมาแล้วกดทุกเช้าอ่านเลยบักลองเลยวันนี้พิกอาคาร์ดพิกอาคาร์ดโอเคครับก็คืออยากจะถามพี่โรสนะฮะก็คือหนังของพี่โรสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังค่อนข้างที่จะส่วนตัวหน่อยใช่ไหมฮะก็อยากจะรู้ว่าเวลาเราสื่อสารกับทีมงานเนี่ยบางทีวิชวลที่เราคิดในหัวเนี่ยมันลึกแล้วแบบบางทีมันถ่ายแบบไม่ได้ดั่งใจเราทีเคยมีแบบดีเบตกันบ้างไหมไทฟุนแบบดีเบตกันบ้างไหมแบบมานี่มาเดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายเองอะไรเงี้ยไม่เลยไม่เลยเราว่ามันแบ่งเป็น2งานคือมันมีงานหนึ่งคืองานที่เราถ่ายเองเราจะไม่แคร์ภาพเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเล่ามันไม่ได้เป็นภาพขนาดนั้นน่ะหมายถึงเราก็ถ่ายเงาถ่ายนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันคือการเฟรมมิ่งแหละแต่เราไม่ได้แบบจัดวางอ่ะเรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่ถ่ายทอดเฉยๆเราไม่ได้วางตัวว่าเราเป็นดีเรคเตอร์หรือเราเป็นช่างภาพเหมือนแค่แบบอ่ะพูดอะไรเล่าเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบหนังเรารู้สึกว่า
มันเป็นเรื่องของการของไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่เป็นของเรื่องของตากล้อง ด้วยอ่ะเหมือนเขามันมีหน้าที่ของเขาอ่ะมันมีตาของเขาอ่ะหมายความว่าเรามองเห็นภาพนี้หมายถึงว่าตอนเขียนมันเป็นภาพของเรามันเป็นตัวอักษรมันเป็นเทคมันเป็นไอ้ภาพประมาณนี้แหละมีผู้หญิงยืนมองท้องฟ้ายืนมองหน้าต่างน้ำตาไหลนู่นนี่นั่นแต่เราว่ามันสิ่งภาพที่เราเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเทคมันเป็นแบบมันเป็นมวลอย่างเงี้ยแล้วเราขอยื่นสิ่งนี้ให้กับตากล้องอ่ะที่เขาจะมองให้เราอ่ะได้ดีกว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนก็แชร์ด้วยแต่เราก็รู้สึกว่าเขาควรจะมีสิทธิ์ในการมองเห็นอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำในบางครั้งเช่นอย่างที่ตั๊กบอกถ่ายฝุ่นเงี้ยหนูเราเขียนว่าอ้าวฝุ่นละอองปิวอยู่ในห้องไอ้เหี้ยถ่ายยังไงวะฝุ่นละอองปิวอยู่ในห้องมันต้องมีแบบข้างหลังจะเป็นอะไรบนนี้อยู่ตรงไหนฝุ่นมันอยู่ตรงไหนวะฝุ่นอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันเหมือนเราทำหน้าที่ของเราเขาทำหน้าที่ของเขาอะแล้วก็คุยกันตรงกลางว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนซึ่งโอเคในบางครั้งเราอาจจะโอเคจะเอากูจะเอาแบบนี้มันก็คงต้องก็กูจะเอาแบบนี้แหละแต่ในบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ได้อะมันก็ควรจะเป็นเขาที่เปอร์เซ็นต์มากกว่าหรือจะ 100% ก็ได้เพราะเราคิดไม่ออกอะไรเงี้ยเป็นเพราะเราทำงานกับเขาจนรู้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยเปล่าต้องถามเขาใช่หรือคือกว่าจะเจอช่างทำงานกับช่างภาพคนนี้มาตลอดเลยหรือเปล่าฮะตั้งแต่ทำหนังเรื่องแรกเลยไหมเขาเป็นเพื่อนกันอ๋อก็คือแบบพี่ไม่ลองใช้คนอื่นบ้างพี่ไม่ลองใช้คนอื่นบ้างหลอกห้ามเหมือนอย่างสวิมมิ่งพูลจนถึงตอนนี้ก็คือไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเราทำงานกับคนอื่นไม่ได้หรือกูทำงานกับคนอื่นไม่ได้แล้วมันจะสื่อสารง่ายกว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราเจอคนที่รู้ใจเราหรือเปล่ามันเป็นเราว่าไม่ใช่รู้เราว่าไม่อาจจะไม่ใช่รู้ใจแต่เราเชื่อใจดีกว่าหมายความว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเสนอเรามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะเหมือนในบางทีเราเลือกที่เราอยากได้เฟรมแบบนี้มันก็ควรจะเป็นเฟรมแบบนี้แหละแต่พูดง่ายๆคือบางอันเราคิดไม่ออกอ่ะหรือเราอาจจะมองไม่เห็นเซนส์บางอย่างแบบที่เขาเห็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะสงสัยอ๋อเมื่อกี้คล้ายๆกันคือพี่อย่างพี่โรสอยากถ่ายฝุ่นกับแสงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะสมมติว่าตักเห็นต้นไม้ลงใบมันปลิวลงมาคือมองด้วยตามันสวยมากเลยนะมันแบบเมจิกมากเลยทำยังไงดีเดินไปหาไอ้สองว่าสองพี่อยากถ่ายใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยไอ้สองก็หันมาแล้วก็เกาหัวแล้วก็บอกว่าแล้วก็แผ่นกล้องไปที่อื่นแล้วก็ถ่ายนี้ดีไหมพี่อันนี้สวยกว่าซึ่งมันก็สวยกว่าจริงๆแล้วก็ต้องเชื่อเขาเพราะว่ามันสวยกว่าจริงๆอะไรเงี้ยแต่เอาจริงแล้วก็เป็นคนที่แบบประมาณว่าไม่รู้อ่ะทำให้ดูก่อนอะไรเงี้ยสวยไม่สวยไม่รู้แต่ทำให้ดูก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สองก็จะไม่ค่อยทำให้ดูหรอกเพราะมันเสียเวลาเขาจะตัดสินใจไปก่อนแล้วซึ่งก็มันก็เวิร์กจริงๆพอมันออกมาเป็นเฟรมของมันอะไรเงี้ยเพราะเราเลือกเขามาแล้วอ่ะเราต้องไว้ใจเขาเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะสุดท้ายแล้วฝากหนังหน่อยนิดนึงคนหนึ่งหนังก็รวยลินแล้วอีกคนหนึ่งกำลังจะเริ่มกำลังจะเข้าฝากนิดนึงครับเอาของเราฉายไปแล้วตั้งแต่วันที่9รอบในกรุงเทพก็น้อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะดีแล้วที่หนังมันฉายไปแล้วออกไปแล้วอะไรที่เราแบบคนดูได้ดูแล้วส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูแล้วอยากดูก็ยังพอมีรอบอยู่ค่ะแต่อาจจะไกลหน่อยแล้วก็รอวันที่16พฤษภาจะเข้ามาที่ House RCA อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาหนังสั้นไปเป็นการตัดสินใจในการ ดูหนังยาวเรานะคะมัน พูดให้ด้วยพูดให้ด้วยยาวไปแบบการเป็นการตัดสินใจมันเขินมันไม่ใช่นะคะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะค่ะก็หลังจากที่ดูหนังหนาห้าแล้วก็มาดูนครสวรรค์ต่อนะคะ
พอพูดว่าไงดีอะเราว่าคนที่ดูก็จะดูแหละหมายถึงว่าเราว่าคนที่สนับสนุนคนที่อยากดูหนังไทยหรือเราว่าอยากพูดไปถึงวงกว้างมากกว่าคือมันไม่ได้พูดแล้วมันเหมือนขอความเห็นใจเนาะแต่เราก็ไม่ได้แบบโอ๊ยต้องมาสงสารฉันสองคนหรอกหรือว่าทีมงานหนังหรอกแต่ว่าเราว่าบางทีเรามีช้อยให้คุณเลือกแล้วนะหลังจากที่คนดูจะบอกว่าเอ้ยไม่เห็นมีหนังไทยไม่เห็นดีเลยหรือแบบมันไม่มีพื้นที่นู่นนี่นั่นเลยเฮ้ยเราพยายามนะบางทีมันเสียใจตรงที่ไม่ใช่เสียใจแบบเนี่ยทำไมไม่มาฉายที่นี่บ้างบางทีมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอ่ะกูอยากฉายทุกที่อ่ะอยู่แล้วอ่ะขอให้บอกเถอะแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่เราเลือกกันไม่ได้ถึงแม้เราจะเป็นดีเรคเตอร์นึกออกไหมหมายความว่าเราเลือกที่ฉายได้ในวงเล็บอีกคอนดิชันแบบ100ข้อเราไม่สามารถจิ้มได้ว่าแบบเนี่ยฉันจะเอาตรงนี้นะฉันจะเอาตรงโน้นนะอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคือสิ่งที่พวกเราแบบเขาเรียกอะไรพยายามที่สุดเท่าที่ปัจจัยจะอำนวยแล้วว่าสมมติหนังตั๊กมีเซนทันแต่ว่าสมมติว่าได้รอบนี้มันเราพยายามแล้วนะในการที่เราจะได้ฉายเซนทันน่ะเราจะได้ฉาย SF อ่ะแต่ว่าโอเครอบมันอาจจะแบบตอนเที่ยงแต่เราพยายามแล้วจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงมีเซนทันแต่แม่งรอบเที่ยงวะไม่ดูแลซึ่งเราก็ไม่ได้อยากปัดไปที่คนดูว่าคุณก็ต้องมีความพยายามเราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่มันเหมือนแบบมันเหมือนเราทำหนังเราก็ต้องอยากให้คนดูอยู่แล้วแหละแต่มันมีปัจจัยอีก108ที่เราก็ควบคุมเองไม่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้างั้นเป็นไปได้ก็มาดูหนังในสาขาที่สะดวกอาจจะแบบเช็คก่อนก็ได้ค่ะวันตื่นเช้านิดนึงในบางวันอะไรเงี้ยกินโจ๊กกินอะไรแล้วก็มาดูหนาห้านอะไรเงี้ย ประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณทั้งตั๊กชันธนาทิพชาติแล้วก็โรสพวงสร้อยอักษรสว่างมากนะฮะที่เอาหนังเก่าๆมาให้เราดูกันเนาะแล้วก็ฝากหนังของทั้งคู่ด้วยจะไม่ได้ดูอีกแล้วนะอันนี้คือปิดจ็อบปิดจ็อบจะไม่ฉายที่ไหนจะไม่ฉายที่ไหนอีกแล้วโอเคแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะที่อยู่กันจนถึงตอนนี้นะฮะโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็เจอกันใหม่นะฮะขอบคุณมากนะครับ